สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ American Truck Simulator นะครับวันนี้เราจะเอาไอ้ตัวนี้ไปวิ่งงานกัน Western Star นะครับ 49X หรือเปล่านั่นแหละพอดีไฟข้างบนเห็นไหมถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะไฟข้างบนผมจะเป็นแบบเหมือนไฟรถฉุกเฉินอะแต่มันมีปัญหานะครับปัญหาเกิดขึ้นจนได้นะจริงๆผมจะอัดตั้งแต่หลายวันแล้วแต่มันอัดไม่ได้นะครับมอดมันมีปัญหานะครับคือเราเข้าไปแล้วนะเราเข้าเกมมาเราพอเราไปถึงหน้ารับโหลดมันเด้งกับเกมหลุดเกมหลุดเกมหลุดตลอดเลยนะครับผมก็ทำทุกวิธีทางว่าสรุปลบเกมลงใหม่นะครับแล้วก็เอามอดลงใหม่ด้วยแต่ก่อนเนี่ยผมใช้มอดประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ36ตัวตอนนี้เหลือแค่18ตัวนะครับก็เป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตแล้วมอดมันไม่มีการอัปเดตตามเนี่ยมันจะบั๊กอันนี้คงหายแล้วแหละผมก็เหลือติด18ตัวเอาเท่าที่จำเป็นนะผมว่านะวันนี้เราก็อยู่ที่เมืองริตเติลล็อกนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะเดี๋ยววันนี้ไปดูโหลดกันนะว่าโหลดผมเป็นอะไรนะวันนี้โอเคไปโอเคครับเรามาถึงหน้างานที่รับโหลดแล้วที่นี่คือจุดหมายของคุณตอนนี้น่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างนะตรงนี้มีหาง power gen แต่ผมต้องไปกลับรถมานี่เลยวันนี้เป็นโมบายเครนนะครับ100ตันอยากได้หนักๆ ก็จัดไปเลย100ตันตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามอดผมตัว100ตันมีปัญหาอะไรมันไม่ใช่มันเกิดกับมอดตัวไหนไม่รู้จริงๆ100ตันกี่เพลาเนี่ย1 2 3 4 5 6 6เพลาตัวนี้เป็นงาน World of Truck นะครับเอ้ยต่อไม่ได้ถ้าไม่ตรงนี้ไม่เข้าเลยนะเออเอาแล้วชนอะไรเข้าเดี๋ยวรอบนี้น่าจะเข้าเริ่มต้นนำทางโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูจุดหมายปลายทางกันว่าเราจะไปกันที่ไหนนะครับเราจะขึ้นไปที่อันนี้เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นรัฐอะไรอาคันซอขึ้นไปที่อาคันซอนะครับระยะทาง600กว่าโลด้วยน้ำหนัก100ตันจากอาคันซอขึ้นไปที่แคนซัสแหมพูดเมื่อกี้ลืมเดี๋ยวก่อนออกเราขอดูเส้นทางแป๊บหนึ่งอ๋อย้อนออกไปทางนี้ปุ๊บ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 ผ่านเมืองนี้เมืองนี้ขึ้นไปปั๊มมีไหมมีตรงนี้ที่หนึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำเติมน้ำมันนะผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเวลาขับมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยเช็ครถแป๊บเปิดไฟหลีด้วยโอเคเช็คไฟเคติดไฟหลีติดเปิดไฟสีส้มวับๆโอเคออกเดินทางออกไหวไหมได้อยู่ออกเกียร์2พ้นไปเนี่ยมันพ้นกระบะคันนั้นหรือเปล่าเนี่ยอ
พ้นพ้นสบายเดี๋ยวจะแป๊บนึงแป๊บนึงผมดูก่อนเราน่าจะอ้อมทางหนูได้นะโอเคผมเลือกการนี้เพราะมันแบบไม่มีรถนำขบวนนะรถเฮฟวี่ต้องเจอกับงานเฮฟวี่นะครับโอ้ยใครมาจอดรถไว้ตรงนี้วะเนี่ยพ้นไหมเนี่ยพ้นไม่รู้ว่าส่งไปซ่อมหรือว่าย้ายหน้างานนะเจ้าคันนี้โมบายเครนนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถเครนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเขียนไว้ไม่ใช่เขียนไว้ดิเขาเรียก10ตัน5ตัน10ตัน25ตัน30ตัน60ตันพวกนี้ไม่ใช่น้ำหนักที่เขายกได้นะเครนอ่ะมันคือน้ำหนักของตัวรถนะครับจริงๆอาจจะยกได้ไม่ถึงก็ได้เดี๋ยวเรามาดูโรงไฟฟ้ากันเลี้ยวขวาตอนแรกผมคิดว่าน่าจะได้วิ่งงานกลางคืนนะปรากฏผมหางานที่มันวิ่งกลางวันได้นะก็ดีไปเลี้ยวขวาฝั่งนี้ไว้ตัวรถเรายาวนี่ไงมันมีจุดตรงนั้นแหละเดี๋ยวน่าจะเอาหัวเข้าไปมุดพอดีอ่ะผมว่านะแต่มันจะทำไอ้ตรงนี้ทำไมเนี่ยมันออกยากเปิดประตูเร็วถ้าเขาไม่ให้เราออกทางนี้นี่คือยุ่งเลยนะเฮ้ยไม่เปิดอ่ะหรือว่าเขาให้เราวนออกทางนู้นไม่น่าใช่กระดึ๊บเข้าไปดูดิเพื่อเปิดอันนี้จะชนแล้วนะโอ้ตายแล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอยยังไงเราก็ต้องถอยอ่ะทางนู้นมันก็ไม่ให้ไปนะชนเลยทีนี้เอ้ยเดี๋ยวฮัลโหลมันจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวลองตัดหางเริ่มต้นนำทางฮะ
ถ้าเกิดทางโน้นก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้โอ้ยตายแล้วยังไงวะเนี่ยหรือว่าเราอยู่ไม่ถูกเลนอันนี้น่าคิดเดี๋ยวถอยก่อนโอ้ยจริงๆเราอยู่ไม่ถูกเลนมันไม่เปิดประตูโอ้ยจะบ้าตายกะว่าจะให้มันแบบเลี้ยวมาตรงนี้ได้พ้นมาเราแวะตรงนี้ก่อนแหวบกำลังค้นหาเส้นทางใหม่อุ้ยชนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนกลับรถถอยนิดนึงโอเคเราเอาท่านี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเป็นไงบ้างนะครับสวยหรือเปล่านะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นที่เดียวนะครับของรัฐอาคันซอนะครับโรงไฟฟ้านี้มีอยู่ที่เดียวโอเคบายบายโรงไฟฟ้าไปแล้วเอาเรื่องนะอันนี้แค่เนินเล็กๆนะเนี่ยจอดมีไม้กั้นโอเคออกได้แบบนิ่มๆเลยเราค่อนข้างแรงนะเกียร์ก็โอเคเกียร์อีตันฟูลเลอร์เลยครับขึ้นไม่ได้แต่ยอดมะพร้าวหวายนี่ไปเบาโอ้ยผลนะเนี่ยผลหรือเปล่ายอดไอ้ยาWe'll be right back.
ผมเพิ่งสังเกตเห็นเนาะเอ้ยมันมีรถไถด้วยเออแต่ไปร้านอื่นนะไม่เห็นรถไถวิ่งนะอย่านะอย่าเลี้ยวมานะอย่าเลี้ยวมานะมุมมองเขาโอ้ยอย่าไปอย่าไปหยุดชดได้ชดอุ้ยรอดไปดูวิวโอ้โหสวยงามนั่นเกี่ยวไปแล้วหนึ่งดูแต่วิวเตรียมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามีรถเปล่ามองซ้ายมองขวามีโอเคไปเราต้องเลี้ยวไหนเนี่ยถ้าจะแยกหน้าชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินด้วยเลยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวแบบนี้จะพ้นไหมเนี่ยฟื้นผลสิโอ้ยโอ้ยตายแล้วติดรถดับเพลิงเอาไงดีรถดับเพลิงไม่ถอยด้วยโอเคถอยก็ได้จะทำยังไงให้มันพ้นรถดับเพลิงแค่นั้นแหละห้ามเดินหน้ามาในรถดับเพลิงเอ้ยตัวท้ายเราเริ่มพับแล้วต้องออกมาเยอะๆออกมาแบบหลายทางเลยอ่ะพ้นไม่ละนั่นโอ้ยไม่มีน้ำใจหลบให้เลยพ้นเฉยเฮ้ยถอยมาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยบ้าบอย่ายรถขึ้นไม่ไหวใครจะมาลากเนี่ยซ้ายนี้ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเออมีไฟเลี้ยวที่ตรงกระจกด้วยเฮ้เหยียบเลยวิ่งได้100วิ่ง
งได้ร้อยเส้นนี้วิ่งได้113แต่เราขับได้แค่60อ่ะเกียร์คาอยู่ที่เกียร์14น่าจะหนักเอาเรื่องแล้วเนี่ยอ่ะเกียร์16แล้วไม่ไหวอ่ะผมว่าต้องเชนอ่ะผมก็จำไม่ได้นะผมตั้งเชนเกียร์ไว้ปุ่มไหนอันนี้ฝนจะตกหรือหมอกลงชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวาไปเลยว้าวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแพทนี้ใครมีม็อดเยอะๆเดี๋ยวมาแชร์กันหน่อยนะว่าเล่นกันได้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าสำหรับม็อดตัวไหนที่มันมีปัญหานะผมก็ไม่รู้นะว่าม็อดตัวไหนมีปัญหาผมว่ามันเยอะจริงๆก็พอใส่ได้ก็เราก็ใส่ไปเรื่อยใส่เต็มที่เลยพอมีปัญหาอ้าวไม่รู้มันน่าจะเป็นที่ผมว่านะม็อดไฟเพราะผมเอาไล่ออกทีละตัวไล่ออก10กว่าตัวก็ยังไม่เจอหาสาเหตุเสร็จปุ๊บมาหาโหลดโอ้โหยากอีกเฮ้ยขึ้นไม่ไหวเหรอเนี่ยเนินนิดเดียวตอนนี้อยู่ที่แค่14 12จริงอะไรจริงเบรกไม่รู้จะอยู่เปล่าเนี่ยอีก480กิโลหุ้ยฝั่งนี้เป็นบ้านจัดสรรหรือเปล่าเนี่ยสวยเชียร์หุ้ยเสียงอะไรวะมีใครตามหลังเรามาเปล่าอ๋อใครคันนู้นเรากินเลนมันอยู่ชิดซ้ายอ
เร่งทำเวลาหน่อยโอ้ขับได้แค่นี้จริงเหรอเนี่ยเราต้องเลี้ยวแล้วแหละชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาเสียงเอ็นจินเบรกผมดังลั่นสะใจดีเปล่าโอ้เครื่องแคทอะแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็เบรกก็ไม่อยู่เหมือนกันเมื่อกี้แบบยัดเลยอะนี่ขอดูถนนหน่อยถ้าโค้งเลี้ยวซ้ายก็จะเจอปั๊มแล้วก็ออกจากอาคารซอโอเคไม่เขียวสักทีอ่ะกลัวผมเลี้ยวไม่พ้นจังเลยผมกลัวไปสุยรถตำรวจจังเลยเนี่ยโอ้ถ้าเราออกตัวไปปุ๊บโดนแน่ๆไปเขียวแล้วโอเคผ่านมาได้ด้วยดีแยกเมื่อกี้เฮ้ยยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่วิ่งตรงต่อไปจอดรถบรรทุกอยู่ด้านหลังนู่นโอ้ยมีแต่ช่างด้วยเราน่าจะแวะสักหน่อยนะแต่มันเลยมาแล้วอะแวะช่างดูว่ามันเท่าไหร่กันแน่รวมรถน่าจะมี120 130ตันเนี่ยผมว่าไม่ถึงหรอก120อย่าออกมานะโอ้ยไฟแดงอ้าเกือบเกือบโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะไอเราก็ไม่รู้มีไฟแดงเล่นซะเกือบตุยข้าง
หน้ามีคนเนี่ยหน้ามีปั๊มเนี่ยปั๊มมันอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันไอ้คันนี้ก็ไม่บอกเราเลยเอ้ยไฟแดงเพื่อนไม่บอกวิ่งตรงต่อไปวิ่งตรงต่อไปอ่ะคราวนี้เห็นเบรกทันแน่นอนเรียบร้อยมีไซต์งานก่อสร้างตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเซเว่นเฮ้ยเซเว่นมันเป็นอย่างนี้เหรอทำไมมันดูลางๆเลยว่าเซเว่นเนี่ยเอ้ย24/7โอเคเดี๋ยวไปดูป้ายมากไปเขียวแล้วโฆษณาเลยแคนซัสซิตี วิ่งแค่นี้ถึงวันไหนก่อนอย่างว่ารถมันหนักจะรถพยาบาลสวยดีคันบึ้มเลยเอาแบบรถสไลด์ที่เป็นรถกระบะตอนเดียวบ้านเราหรือว่าแคปหรือว่าสี่ประตูมายืดท่วงจะคล้ายๆทรงแบบนั้นเลยเตี้ยแล้วล้อเผาหลังเป็นล้อคู่เริ่มยืดออกมานิดนึงเล็กชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาก็ยังไปได้เรื่อยๆไปออกขวาใช้ทางออกด้านขวาไงแล้วเสียงเอนจินเบรกโอ้โหลั่นส่วนยอดเลยนะเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบเปิดกระจกก่อนจริงๆมันก็
พอพูดถึง engine brake เราพูด engine brake หน่อยก็คือว่าจริงๆมันมีแหละมันมีทั้งในยูโรทักแล้วก็มีการทักแต่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องที่มันตัวเกมมันให้มาเสียงมันจะไม่ลั่นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ม็อดมันก็มีนะมีคนมาคอมเมนต์เอ้ย engine brake มีทุกคันหรือเปล่าบอกมีนะครับมีประมาณ 3-4 ระดับด้วย engine brakeซ้ายเราไม่ได้ออกนี่ใช่ไหมโอเคปิดเอจินเบรกไว้ก่อนเอ้ยไปก่อนไอ้คันหน้าก็จะมาเนี่ยเอาแล้วชิดซ้ายถ้าเอจินเบรกเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดมันจะเป็นแบบกดติดปล่อยดับแต่นี้ผมตั้งค่าให้มันเป็นแบบสวิตช์เลยกดปุ๊บทำงานแล้วก็กดอีกทีดึงเป็นปิดเฮ้ยลบอุ้ยเกือบโอ้ยโอ้โหเพื่อนไปแล้วทำไมไม่ไปแล้วถอยไอ้ข้างหน้าก็ชนกันไอ้เราก็ชนกันไอ้คันเมื่อกี้ก็ชนกันมันไปได้ที่ไหนเราลูกเพลอ๋อไปก่อนให้โอกาสละแหมทำไมไปแล้วถอยรถเคนบนรถมันยกออกไปเลยพูดไปเล่นโอ้เดี๋ยวนะเวลาขับเราจะหมดแล้วนะเนี่ยปั๊มก็ที่จอดนอนได้ก็เลยมาหมดแล้วเข้าอุ้ยไม่น่าเข้าตรงนี้จอดได้แต่ว่าต้องวนเข้าไปถ้าไปอีกหน่อยอุ้ยไปอีกหน่อยนี่ถึงแล้วอะแต่เราอ่ะเอาให้ถึงแล้วกันน่าจะพอได้อยู่เอามาถนนนอกเมืองแล้วเนี่ย2เลนเอ้ยเข้าเมืองก็ต้องเบาๆหน่อยเบาไอ้หนุ่มเบาวิ่งตรงต่อไปไฟแดงแยกนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคจอดก่อนเดี๋ยวค่อยเลี้ยวซ้ายอันนี้ car washing โอ้ยร้านล้างรถ car wash โอ้ยเดี๋ยวมันก็แดงหรอกเร็วไปหนุ่มไปหนุ่มไปเร็วหนุ่มไปแล้วเหลืองแล้วโอ้ the fuckไม่ได้ผ่าไฟแดงบ้าบอวิ่งตรงต่อไปอ
โอ้ยแต่เมืองทําสวยเมืองวิ่งตรงต่อไปอันนี้ก็ร้านล้างรถหรือได้หรืออะไรอ่ะเตรียมเลี้ยวขวา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 เลี้ยวขวานี่แหละวิ่งตรงต่อไปมันคืออะไร66ไอ้นี่เขาปลูกอะไรไอ้นู้นน่ะไอ้เหลืองๆทองๆอ่ะข้าวแต่ไอ้นี่อะไรเฮ้ยลืมดูเฮ้ยน้ำมันจะหมดตายแล้วต้องแวะปั๊มเลยเดี๋ยวดูปั๊มก่อนนี่แหละปั๊มนี่แหละจอดแวะก่อนเริ่มต้นนำทางไม่แวะยังไงก็ไม่ถึงเพราะไอ้ตัวนี้ผมตั้งค่าไว้ให้มันกินน้ำมันตามจริงก็คือถ้าเกิดว่ารถใช้กำลังเยอะเหยียบเยอะกินเยอะต่อไปเบรกไม่ได้ครับเบรกไม่ได้ครับขอทางหน่อยเบรกไม่ได้เบรกไม่อยู่โอเคปั๊มน้ำมันข้างหน้าจอดนอนด้วยเลยวิ่งตรงต่อไปดูปั๊มเข้าตรงนี้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเข้าตรงนี้ได้เข้าตรงนี้ได้เจ้าแล้วเติมน้ำมันก่อนดีกว่าแล้วไปหาที่จอดนอนข้างหน้าโอเคจอดครับดับเครื่องก่อนนะก่อนเติมน้ำมันไปดูว่าเอาสักครึ่งถังมันก็เกินครึ่งไปนะ 73.3 แกลลอนเป็นเงิน251เหรียญนะครับลิตรละ 3.38 เหรียญคูณกันเอาเองเป็นเงินกี่บาทเป็นเงินบาทกี่บาทเดี๋ยวจะไปจอดข้างตู้ทึบสีเขียวโอ้ตีโค้งไกลเว้ยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นให้จอดนอนผมว่านะมันน่าจะจอดไม่ได้ในกรณีที่รถมันยาวขนาดนี้
ที่ที่มันจะจอดได้ก็คือริมทางเข้ามาเมื่อกี้กับที่เราออกมาเมื่อกี้เนี่ยๆๆๆๆๆไอ้ตรงนี้จอดได้ผมว่าเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะไม่ขึ้นให้จอดโอเคโอ้โหเวลาตอนนี้4:28เราไปกันต่อเลยครับกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เสียดายตัวเกมมันไม่ได้ทำเลยไฟบ้าบด้านหลังมาให้ชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเมื่อกี้ก็ว่าทันนะแต่ดันโดนปรับเอ้ยเร็วหน่อยเร็วกว่านี้หน่อยด้านหน้าเขียวแล้วเขียวแล้วอย่าพึ่งแดงนะอย่าพึ่งแดงนะขอร้องขอนิดนึงไอ้แก้วข้างหน้าแดงติดรถปูนไม่น่าจะใช้รถปูนนะแบบนี้มันขนได้หมดอะแป้งทรายพวกอะไรที่เป็นผงๆอะเหมือนเป็นทางเลี่ยงเมืองแล้วเนี่ยแต่มันเลี่ยงจริงหรือเปล่าโอ้มีป้ายโฆษณาด้วยโอ้ยเคนบูดอะไรเคนบูดไม่ใช่บ้านเราเคนบูดข้างหลังเลยเคนบูดวิ่งตรงต่อไปเฮ้ยเกือบชนตูดในรถปูนนี่แล้วมัวจะดูอย่างอื่นไปเรื่อยเลยเราใกล้ยังก็ใกล้แหละใกล้แล้วไปเลยพวกไปรถดับเพลิงโอ้โหตกใจ
ไปไงวะเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ได้เลยด้านหลังเอาไม่มีรถขอถอยแล้วกันโอเคแบบนี้น่าจะได้เมื่อกี้แบบไปมองกระจกมองข้างไปเฮ้ยรถดับเพลิงโอ้โหไปเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วโอ้เราออกมาตั้งขนาดนี้ก็ยังไม่ให้เราอ่ะเขาหน้าจอดกลางแยกแม่งเลยรอมเขียวมันค่อยไปฟ้าเริ่มสว่างแล้วเอาแล้วโอ้ยมันจะจ้าซะเหลือเกินโอ้ยไกลแล้วอีก100กว่าโลผมเพิ่งสังเกตนะ
เฮ้ยท้องฟ้าเขาสวยอ่ะดูดิฟ้าเขาสวยมากเลยรู้สึกว่าจะพัฒนาแบบโอ้โหเรื่องตัวรถไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องโหลดนะเขาจะไปพัฒนาเรื่องแบบเขาจะพยายามจะให้มันเหมือนสภาพของรัฐนั้นตรงนั้นจริงๆโอ้สวยอ่ะโอ้ยขนาดหางสีชมพูต้องออกทางไหนเนี่ยงงเว้ยชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาเฮ้ยด่านช่างร่างอยู่ฝั่งเราต้องเข้าใช่ไหมเขียวไม่เข้าไม่ให้เข้าแต่ไอเราก็อยากไปช่างอ่ะแต่มันไม่น่าจะได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเขียวอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้เราช่างเลยไกลแล้วชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาน้ำมันกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เติมก็มาก็เยอะนะซ้ายชิดซ้ายมีรถไหมเลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคไม่ไปอีกทีถึงแล้วแหละน่าจะส่ง
ลงรถไฟหรือเปล่าไอ้เกณฑ์ตัวนี้ไหนเขาดูหน่อยใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นรถไฟอ่ะตรงนี้สถานีรถไฟเดี๋ยวแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราเผื่อมาหน่อยนึงมาค่อยโค้งโอ้ยพ้นพอดีกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เคยื่นบัตรคือป้าบเรียบร้อยไปได้เพื่อสิอ๋อนี่ไงยืนบัตรยืนอะไรเฮ้ยเราถึงแล้วถึงจุดได้ที่นี่คือจุดหมายของคุณปื๊ดเบาๆค่อยๆโอเคส่งโหลดครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ